สวัสดีครับคุณฟังทีลกครับคอลัมน์เมืองไทย360โอกสงศานะครับคอลัมน์นี้อยู่ใน MGR หรือว่า Manager o n l i n นไลน์ให้ชื่อว่าไอ้มงป่วนขบวนเสด็จสะเทือนไกลแน่เนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับอาจจะเป็นครั้งแรกก็ได้นะครับที่สังคมส่วนใหญ่เนี่ยมีปฏิกิริยาแทบจะเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่ามันเกินเลยไปเยอะเหลือเกิน พฤติกรรมในการป่วนขบวนเสด็จพระราชดำเนินของนักเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างนางสาวทานตะวันตัวตุลานนหรือวัตตะวันจากกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าเป็นกลุ่มทะลุวังพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยทาให้เกิดแรงสะท้อนกลับอย่างหนักหน่วงแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะครับจนส่งผลกระทบต่อแนวร่วมรวมไปถึงพักการเมืองซึ่งถูกมองว่ามีความเชื่อมโยง มีความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมกับกลุ่มทะลุหวังด้วยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็เกิดแรงกดดันกับทั้งรัฐบาลและก็เจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะต้องรับผิดชอบโดยตรงจนล่าสุดเนี่ยในเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีต้องเรียกพลตบรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปประชุมเพื่อวางมาตรการในการถวายการอารักขาและถวายความปลอดภัยกับพระบรมวงศานุวงศ์ให้มากขึ้น หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับเศรษฐาเนี่ยพยายามจะพูดจาแบบเลี่ยงเลี่ยงแบบรองดองไม่ใช้ความรุนแรงจงถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงไปแล้วนะครับล่าสุดครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าได้เตรียมขอหมายจับผู้ที่อยู่เบื้องหลังการป่วนขบวนเสด็จพระนาชนํานเนิน,นอีกสองสมันนี้แหละครับโดยบอกว่ามีการทำเกินไปขบวนการเลยซึ่งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ได้ให้สัมภาษณ์หลังจากที่เข้าพบกับนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลบอกว่าอย่างนี้ครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยเรียกไปพบเพื่อพูดคุยเรื่องการถาวายความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินซึ่งทนายกเนี่ยมีความเป็นห่วงเรื่องช่องโหว่แต่ยืนยันว่าเราเนี่ยวางระบบเอาไวค้ค่อนข้างดีนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยคงจะบอกกับผู้สื่อข่าวไม่ได้เพราะว่าคนก็จะรู้ว่าระบบเราจะเป็นอย่างไรแต่ ได้ยืนยันกับนายกรัฐมนตรีไปแล้วว่ามีการวางระบบรักษาความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์เอาไว้เป็นอย่างดีการที่มีกลุ่มที่อ้างว่าเห็นต่างมาแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแบบนี้เนี่ยผมได้กำชับไปตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าเราจะดําเนินคดีตามพยานหลักฐานที่มีอยู่จะไม่ออกมาบอกว่าทําอะไรอยู่เข้าใจดีครับเข้าใจว่าสื่อมวลชนและประชาชนเนี่ยอยากจะรู้ ว่าตำรวจทำอะไรไปบ้างกับเรื่องนี้แต่ถ้าบอกหมดเนี่ยเดี๋ยวจะไม่เป็นผลดีนะครับผมเชื่อว่าที่กลุ่มทะลุวังออกมาเคลื่อนไหวแล้วแสดงพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเขาคงไม่ได้ออกมาเองแต่แต่มีขบวนการอยู่เบื้องหลังขอเวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจนก่อนนะครับและวันที่เราทําคดีให้ถึงที่สุดจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจทํางานอย่างละเอียด และนอกจากนี้นะครับผมได้พูดคุยกับทีมงานว่าอย่าเร่งทำนะครับเพราะอาจจะมีข้อผิดพลาดเหมือนกับที่ผ่านมาก็ได้เพราะฉะนั้นขอเวลาอีก2วันแล้วจะได้เห็นว่าตํารวจเนี่ยจะแจ้งข้อกล่าวหาอะไรและจะขอหมายจับยังไงต่อไปนักข่าวถามพลตเอกต่อศักว่ามั่นใจหรือไม่ว่าจะมีการจับกลุ่มได้อย่างแน่นอนพลตเอกต่อศักตอบว่าอย่างนี้ครับใช่ครับแน่นอนผมขอยืนยันนะครับ วันที่ผมไปพบผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยท่านก็กําลังรวบรวมหลักฐานอยู่แล้วก็รู้ว่ามีการเร่งรัดสอบสวนเรื่องนี้ให้ละเอียดเพื่อตอบข้อสงสัยปิดข้อค้อราหาและทําให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเกิดความยุติธรรมขึ้นมาผมไม่อยากให้เรื่องนี้เนี่ยเป็นประเด็นแล้วก็มาโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับยืนยันว่าไม่มีการสั่งการใดๆทั้งสิ้นเป็นการทําตามพยานหลักฐานดังนั้นขอให้เชื่อมั่นในตํารวจโดยเฉพาะผมเองในการถวายความปลอดภยัย ขอบอกกับประชาชนนะครับว่าพวกเราเนี่ยดูแลพระองค์ท่านด้วยชีวิตอยู่แล้วนะครับนักข่าวก็ถามว่ากลุ่มทะลุวังเนี่ยยังมีคดีที่รอลงอายาอีกหรือไม่พลตบดเอกต่อศักบอกว่ามีแต่ขอเวลา2วันให้พนักง,งานสอบสวนรวบรวมหลักฐานคดีใหม่แล้วก็จะแจ้งข้อกล่าวหาหากเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะถแถลงข่าวให้สาธารณาชนได้รับทราบและจะมีการพิจารณาขอทนประกันด้วยครับ นักข่าวก็ถามว่านอกจากกลุ่มทะลุวังแล้วเนี่ยจะมีการออกหมายจับบุคคลอื่นที่คาดว่าจะอยู่เบื้องหลังหรือไม่พลตําจเอกต่อศักดิ์บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยเอาเรื่องนี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับเรื่องอื่นเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ได้รายงานให้ในายกรัฐมนตรีไปหมดแล้วว่ามีอะไรบ้างในเรื่องนี้ขอให้รอให้เรื่องนี้สมบูรณ์ขึ้นอีกหน่อยนักข่าวก็ถามว่าในช่วงที่รอถอนประกันกับก,บกลุ่มทะลุวังเนี่ยหากกลุ่มนี้เคลื่อนไหวแสดงพฤติกรรมแบบนี้อีกเดี๋ยวจะดำเนินการอย่างไรพลตบเอกต่อศักบอกว่าอย่างี้ เจ้าหน้าที่พยายามติดตามดูแลตลอดนะครับอย่างเหตุการณ์ที่ทะเลาะวิวาทกับกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันก็เป็นคนหลักที่กับที่มีหมายเสด็จตำรวจก็ตามไปดูแลซึ่งการแสดงพฤติกรรมนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีการเตรียมการโดยจะไม่แสดงพฤติกรรมบางอย่างที่เขาเห็นว่าผิดกฎหมายบางข้อและผมเชื่อว่ามีคนให้คําแนะนําอยู่นี่เป็นการให้สัมภาษณ์ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งถ้าหากมาฟังจากการให้สัมภาษณ์แล้วเนี่ย ทำให้รู้ว่าการป่วนขบวนเสด็จมีการทำเป็นขบวนการและก็มีการวางแผนมีการสั่งการเป็นอย่างดีซึ่งคงไม่เหนือความคาดหมายนะครับเพราะว่ารับรู้กันอยู่แล้วนะครับว่านอกเหนือจากการป้อนชุดความคิดให้กับเด็กๆจนเกิดความรู้สึกในทางลบกับสถาบันแล้วเนี่ยถ้าหากมีคดีความอะไรขึ้นมาจะมีการช่วยเหลือกันทางกฎหมายมีกองทุนในการประกันตัวทั้งในชั้นพนักง,งานสอบสวนและชั้นศาล รวมไปถึงมีองค์กรระหว่างประเทศคอยให้การช่วยเหลืออตกต่าโดยอ้างเรื่องสิทธิมนุษยชนอ้างเรื่องสิทธิเสรีภาพสากลเป็นต้นรวมไปถึงพักการเมืองบางพักที่เคลื่อนไหวเป็นแนวร่วมซึ่งหากพิจารณากันอย่างตรงไปตรงมาแบบไม่อ้อมค้อมเนี่ยก็คือพักก้าวไกลนั่แหละครับแล้วไม่ก็กลุ่มก้าวหน้านี่แหละครับที่ผ่านมาการเคลื่อนไหวของกลุ่มขบวนการสามนิ้วมีเป้าหมายไปที่สถาบันพระมหากษัตริย์ส่วนใหญ่จะถูกดำเนินคดี ในความผิดตามมาตรา112จนล่าสุดเนี่ยสารรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยออกมาแล้วนะครับว่าห้ามแก้ไขห้ามยกเลิกและสั่งให้หยุดการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวทันทีแล้วก็ยังเห็นว่าเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งกําลังสร้างแรงสันสะเทือนให้กับพักคก้าไกลทั้งพักเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มีสิทธิที่จะโดนยุบพ,พักได้และก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองด้วย ตามกระบวนการต้องใช้เวลาอีกสักพักใหญ่อาจจะได้เห็นสสกพักเก้าไกลถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองจากที่เคยเสนอขอแก้ไขมาตรา112ไปแล้วอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับพฤติการที่เกิดขึ้นย่อมเกิดผลกระทบไปทั้งกระบวนการก่อนหน้านี้หลายคนเนี่ยก็เชื่อว่าถ้าหากมีการยุบพักเก้าไกลยิ่งยุบจะทําให้พักนี้ยิ่งโตในทํานองตายสิเกิดแสนแต่หากมองอีกปุมหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้ ผลอาจจะออกมาเป็นทางตรงกันข้ามนะครับเพราะถ้าเกิดภาพของพักลมเจ้าเริ่มมองชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อาจจะมีการแยกมวลชนออกมาขณะเดียวกันปรากฏการหลังจากการปบนขบวนสเสด็จพระราชนำเนินของตะวันเนี่ยทำให้เกิดอารมณ์ร่วมและเกิดปฏิกิริยาสะท้อนกลับมาอย่างรุนแรงแบบที่ไม่เคยได้เห็นแบบนี้มานานมากแล้วนะครับ นี่แหละครับมันกลายเป็นแรงกดดันที่ทําให้ทุกภาคส่วนในสังคมเนี่ยต้องแสดงออกมาแม้กระทั่งเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรียังต้องเชิญผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติมหาหรารือเป็นการด่วนถึง2วันติดติดกันแล้วก็มีการแสดงออกมาแบบเข้มข้นกว่าเดิมซึ่งเป็นแรงกดดันจากสังคมอย่างหนักหน่วงนะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่คนส่วนใหญ่ในสังคมเนี่ยยอมรับไม่ได้จากนี้ไปเนี่ยเราจะได้เห็นปฏิกิริยาโต้กลับจากสังคม จนทาให้ขบวนการ3มนิ้วต้องถอยร่นกลับไปเรื่อยๆหลังจากที่เริ่มเกิดอาการฝ่อลงไปเมื่อเทียบกับสถานการณ์ในยุคของรัฐบาลที่แล้วเนื่องจากว่าบรรยากาศและเงื่อนไขมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับขาดสิ่งเรานีเรื่องของประเ็ิการอีกทั้งจะจดจ่ออยู่กับเรื่องปากท้องมากกว่าบกมุ่นอยู่กับการสร้างวัฒกรรมการกดทับอะไรนั้นเพราะฉะนั้นหากพิจารณากันแบบรวบรัฐนับจากนี้ไปเนี่ย เชื่อว่ากระแสสังคมจะกลับมาเป็นฝ่ายกดดันให้ขบวนการ3นิ้วต้องลดการเคลื่อนไหวลงมากกว่าเดิมรวมไปถึงจากเหตุการณ์ป่วนขบวนสเสด็จพระราชนำเนินยังส่งผลกระทบกับพักการเมืองบางพักโดยเฉพาะพักก้าวไกลที่ทําให้เกิดการแยกบนชนออกมาแม้จะยังพิสูจน์ไม่ได้แต่รับรองว่าต้องกระทบอย่างแน่นอนนะครับ